วัสดีค่ะพี่อภิสวัสดีค่ะพี่อาอาฮะเจอหน้าพวกพี่2คนอย่างนี้รู้เลยว่าต้องพูดเรื่องของอะไรสักอย่างนึงอะที่ไม่บันเทิงพูดตลอดพูดตลอดอะไม่เคยฟังอะถ้าหนูอยากให้พวกพี่ฟังก็พูดไงถ้าหนูอยากให้พวกพี่ฟังหนูพอสพวกพี่กับลูกจริงเหรอวะได้จริงเนี่ยวันนี้เรามาทำอะไรกันอะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำIELTS เหมือนกันแหละ mm-hmm. แต่ว่าเป็นเกณฑ์ของพาร์ทที่เรียกว่า writing นั่นเอง writing criteria นั่นเองสำหรับ writing criteria ตรงนี้แน่นอน criteria แม่งมาเยอะมากอะ criteria คือเกณฑ์ใช่มีเกณฑ์อยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นก่อนอื่นขอให้เข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแล้วก่อนเลยเนาะขึ้นมาตรงเว็บไซต์ตรงนี้เลยเนาะ www.kpkpkpandrr.com นั่นเองนะคะ /คลิปขีดดาวน์โหลดนั่นเองยากใช่ป่ะยากใช่ป่ะพิมพ์ตามพอจะพิมพ์ตามแล้วการพอแล้วพิมพ์ตามนะสอรี่นะในนั้นคืออะไรอ่ะในนั้นคืออะไรอ่ะในนั้นก็คือจะเป็นไครทีเรียหรือเกณฑ์ทั้งหมดนั่นเองว่าตั้งแต่1จนถึง9อ่ะเขามีเกณฑ์ยังไงบ้างถ้าทำสมมุติว่าหนูไปสอบเสร็จปุ๊บหนูเอามาเทียบเป็นไงเฮ้ยหนูได้5เว้ยหนูเอามาเทียบได้อ๋อ5เนี่ยนะหนูมีความสามารถในการสร้างประโยคได้ประมาณไหนการเขียนได้ประมาณไหนผิดพลาดตรงไหนนั่นเองใช่สำหรับตรงนี้เนี่ย เราต้องมาเกริ่นก่อนว่างานเขียนของ IELTS เนี่ยมันจะแบ่งอยู่ทั้งหมดด้วยกัน2ทาสด้วยกันเนาะสำหรับทาสแรกจะมีจะเป็นการเขียนในการบรรยายกราฟต่างๆหรือว่าบรรยายพวกไดอะแกรมหรือรูปภาพต่างๆตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเขียนทั้งหมดอยู่ที่150คำด้วยกันถ้าไม่ค่อยเก่งเลขอะคือภาพไม่ค่อยดีเห็นภาพเชิงซ้อนเยอะน้ำไม่หูไม่เท่ากันต้องไม่ค่อยได้อะต้องฝึกใช่ไหมใช่เพราะบางอย่างจะเจอกราฟมาเด็กสายศิลป์นะชีวิตจะเริ่มพังเจอกราฟเด็กสายศิลป์คือสายศิลปศาสตร์อะไรใช่ป่ะสายศิลป์ไหนอะน้องที่เรียนภาษามาอาจจะไม่ถนัดแต่หนูเลือกไม่ได้ค่ะลูกเนาะคือจริงๆแล้วมันต้องบังคับทำใช่ถูกต้อง150คำจริงๆเยอะนะยาวประมาณ10บรรทัดได้พี่ว่าใช่นั่นคืองานแรกเนาะส่วนงานที่2ของเราในที่นี้เนาะเขาจะให้เราเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด250คำซึ่งเขาใช่ยาวมากและแค่โจทย์อย่างเดียวก็ยาวมากแล้วเว้ยโจทย์เนี่ยมาทีหนึ่งสองสามบรรทัดเลยทีเดียวนะต้องจีโจทย์ให้แตกเสร็จปุ๊บก็เขียนออกมาเป็นเรียงความนั่นเองทั้ง2งาน150คำและ250คำใช้เวลาทั้งหมดแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะใช่และทั้ง2งานเอามารวมกันหารเสียออกมาได้เป็นคะแนนเสียที่แบบเต็ม9นั่นเองเนาะเขียนให้ได้เต็ม9ยากปะยากมากพี่ว่ายากมากจริงๆฝรั่งบางคนยังเขียนไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าปัญหามันอาจจะอยู่ที่ไม่ทันเวลาด้วยพี่ว่าเนาะแล้วผิดเล็กๆผิดน้อยๆกันวันนี้จะมาดูว่าไอ้เกณฑ์การให้คะแนนของเขาและการผิดพลาดของหนูมันไปตกอยู่ในด้านไหนเป็นพิเศษจะได้ปรับปรุงด้านไหนให้ถูกต้องเกณฑ์ของเรามี4เกณฑ์ใช่ป่ะพี่กับพี่ถูกต้องแล้วเกณฑ์แรกที่ใช้ในการตัดสินเกณฑ์แรกเลยเหรอใช่พูดชัดแล้วง่ายเกณฑ์แรกเว้ยที่ใช้ในการตัดสินนะคือ task achievement นั่นเองอ่าฮะสำหรับ task achievement ตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือการตอบคำถามจากโจทย์ที่ให้มานั่นเองสิ่งที่ต้องทำคือตอบให้ครบคำถามตอบให้ครบทั่วเลยตามที่โจทย์ต้องการแล้วก็ต้องถูกโครงสร้างด้วยและที่สำคัญเนื้อเรื่องต้องสัมพันธ์กันด้วยล่ะพี่กับพี่ใช่คือต้องตอบให้แต่ละโครงสร้างมันสอดคล้องกันและครบทั่วนึงซึ่งโครงสร้างต่างๆสามารถดูได้จากคลิปของพวกเราเองเหมือนกันเยอะมากอ่ะดูจนเบื่อแต่ละงานก็โครงสร้างไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่เนาะตอบให้ครบโครงสร้างสำคัญมากค่ะใช่และอย่างที่สองคือ coherence and cohesion นั่นเองเนาะสำเนียงยังไม่เคยตกเลยนะคะพี่กันดิ coherence and cohesion ค่ะทั้งสองตัวคือมันเน้นถึงความเชื่อมโยงกันของคำตอบนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ตอบอะไรทั้งเมนไอเดียและตัวอย่างรวมถึงคำอธิบายต้องสอดคล้องกันเน้นถึงความสอดคล้องกันเป็นหลักเลยดูว่าหนูเป็นคนมีเหตุมีผลปะมีลอจิกปะตอบมาเป็นเหตุเป็นผลไหมยกตัวอย่างถูกต้องกับเขาไหมหรือกราฟเขาอธิบายให้อธิบายเรื่องหนึ่งดันไปอธิบายอีกเรื่องหนึ่งจะโดนตัดคะแนนด้านนี้เลยคือความไม่สัมพันธ์กันใช่ส่วนด้านที่สามอะพี่กันพี่ด้านที่สามเราเป็นด้านที่คุณเคยมาเหมือนคือ lexical resource นั่นเองฉันประทับใจการอ่านมากเลยค่ะ Lexical resource คือแหล่งคำศัพท์ที่ใช้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่อยากจะเขียนงานอะไรเนี่ยคำศัพท์สำคัญมากถ้ามีความสามารถในการใช้คำศัพท์ได้หลากหลายคะแนนด้านนี้มันก็จะดีดตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช้คำศัพท์หลากหลายเท่านั้นยังไม่พอต้องใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องกับบริบทด้วยต้องกับบริบท
างเช่นถ้าสมมติว่าเฮ้ยพารากราฟแรกใช้คำศัพท์คำนี้พารากราฟที่สองเฮ้ยเปลี่ยนเป็นคำหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันแต่ต้องเข้ากับเนื้อเรื่องนะไม่ใช่อยู่ๆเป็นคำศัพท์ทางหมอมาเลยว่าพี่ตีเอามาใช้ในแบบเรื่องของช้อปปิ้งอย่างนี้เข้ากันไม่ได้สูตรเนาะต้องเข้ากับบริบทด้วยเรื่องของคำศัพท์และด้านสุดท้ายของเราค่ะด้านสุดท้ายของเราคือ grammatical range and accuracy นั่นเองนั่นคือไวยากรณ์และความถูกต้องของไวยากรณ์เนาะส่วนหลักๆที่เขาดูในด้านการเขียนเนี่ยก็คือหลักๆเลยคือโครงสร้างของมันว่าเขียนถูกต้องหรือเปล่ามีการใช้ประโยคแบบเดียวประโยคแบบซับซ้อนได้ถูกต้องหรือเปล่ามีการใช้ tense ที่ถูกต้องและที่สำคัญที่เพิ่มเติมมานอกเหนือจากฝั่งไวยากรณ์เรื่องต่างๆแล้วนั่นก็คือการสะกดคำใช่แล้วไอเอลสำคัญมากนะพี่กะพีสะกดพลาดไปตัวนึงตัวที่ควรจะเติม s ไม่เติม sตัวที่ควรจะมี th เสียงแต่หายตัวหายไปบ้างอะตัวสะกดหายไปตัวสะกดสะกดผิดอย่างเงี้ยไม่ได้คะแนนเลยทั้งที่แกรมม่าจะถูกแต่สะกดผิดไม่ได้คะแนนเนาะเพราะฉะนั้นคือ4ด้านหลักๆทั้งในงานเขียนแรกและงานเขียนที่2ที่เขาใช้เป็นเกณฑ์ในการให้และการตัดคะแนนถูกต้องตกลงคะแนนอะพี่กะพีได้9หรือได้1เดียวกันวะได้เลยว่า1ข้อที่1หนูอยากเป็นที่1ไม่เว้ยได้9ดีที่สุดถ้าจนถึงตอนนี้หนูยังรู้สึกว่าคะแนนที่1โอเคค่ะลูกอย่าเพิ่งไปสอบค่าสอบประมาณ 7,000 ได้อ่ะแพงมากนะเพราะฉันพี่หวังว่าก่อนไปสอบทุกครั้งดูเกณฑ์นี้ให้ละเอียดก่อนและเตือนตัวเองไว้เสมอเลยเนาะว่าต้องทำให้ถูกต้องตามเกณฑ์เหล่านี้ใช่แล้วค่ะพี่กะพีเนาะสำหรับวันนี้เวลาน่าจะหมดแล้วแหละพี่กะพีใช่เช่นเคยค่ะต้องขอบคุณขอบคุณนี่เป็นคนชาติไหนก็ได้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราเช่นเคย YouLearnHub.com นั่นเองแหล่งการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่อย่างคุณสำหรับคราวหน้าด้วยว่าใครสนใจพวกเนื้อหาทางฝั่ง listening กับฝั่ง reading หรือจะดูย้อนคลิปก่อนๆหน้านี้กลับไปดูด้วยนะจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนสอบแล้ววันนี้เราไปก่อนดีกว่าไหมใช่แล้วบายบาย